แนะนำตัวครับผมสวัสดีครับผมพงศิริชุ่มยืนครับวันนี้เราชกคู่นี้เราชกเป็นคู่เอกนะเราเจอใครเพชรพลินไหมเพชรพลินเคยชกกับเขาไหมเคยแล้วครับกี่ครั้งครั้งนึงครับเป็นไงชนะน็อกครับชนะน็อกนานยังก็เดือนวันที่ผ่านมานี่เองดิวันนี้พิกัดเท่าไหร่124เท่ากัน124เท่ากันนะเมื่อกี้มาเราวัดสอบเป็นไงมั้งก็ผ่านพอดีเราไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซูจีก็มีอ๋อซ้อมซูจีกับพี่ทอนนะกี่วันรอบนี้ก็4อาทิตย์ได้ของเรานี่ประเภทเดินไปเรื่อยๆครับเรื่อยเพชรเปรินก็มีอะไรบ้างที่ชกกันมาครั้งเข่าครับเข่านะเราเสียเปรียบอะไรเขาบ้างก็ลูกในครับลูกในนะน้ำหนักปล่อยๆเราเท่ากันไหมก็61ของชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ตอนนี้100-200สามไฟล่าสุดชนะกี่ไฟชนะ2แพ้1ชนะ2ไป1แล้วล่าสุดชกไป100อะไร125ช่างก่อน1วันมันมีผลไหมมันได้เปลี่ยนไหมก็ยังไม่เคยครับก็รอดูต้องรอดูวันนี้นะอ้าวโอเคฝากแฟนคลับเชื่อนะวันนี้ครับก็ฝากไปแฟนคลับเต็มที่แน่นอนโอเคขอโชคดีครับผมวันนี้แนะนำตัวหน่อยครับเป็นเพชรพลินสังจอต้องมาจีนครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่124ครับเมื่อกี้มาช่างครั้งแรกเป็นไงเป็นนิดหน่อยนิดหน่อยนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับภูเก็ตครับครูปังมือซ้อมมีใครบ้างมีปันเทพครับมีอนุวัฒน์ครับเก็บตัวมากี่วันไฟนี้เดือนนึงครับหลังจากที่ไปพ่ายแพ้เขามาจำได้ไหมรู้ไหมว่าตอนนั้นโดนอะไรเนี่ยรู้ไหมรู้นะคือบล็อกไม่ทันวันนี้มาแก้มือกันครั้งที่สองใช่ไหมใช่ครับไฟที่แล้วนี่จังหวะนั้นจังหวะเดียวคิดว่าถ้าไม่พลาดนี่เป็นไงจะผ่านได้ไปพลาดเนาะแล้วก่อนหน้านี้เจอใครมาก่อนหน้านี้กับเทศมาครับผมก็แพ้มากี่ไฟแล้วตอนนี้แพ้มาสองไฟอ่ะพรุ่งนี้ต้องเกิดแล้วนะช่างวันชกวันดีหน่อยบีบกี่โลน้ำหนักนี้สองสามโลครับครับผมเอาเราอีกหน่อยแล้วครับ27ครับคนจังหวัดชัยภูมิครับไปปล่อยกี่โล60ครับรุ่นเพศเราเป็นมวยซ้ายหรือขวาครับขวาสูง100 65เราชกมวยมาเป็น100แล้วครับฝากพี่น้องให้เชียร์พรุ่งนี้หน่อยฝากพี่น้องครับช่วยเชียร์ช่วยเต็มกำลังใจนะครับพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวถอนแค้นโอเคขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับ